แมตก็ไม่แมตจะฉ่ำก็ไม่ฉ่ำไม่อยากเซตแป้งเลยอะมากบางคนแบบเปิดมาอุ้ยทำไมทำกระจกมาไม่ดีใช้ไม่ได้จริงเขามีพลาสติกจ้าลอกด้วยมันไม่มีอะหักคะแนนตรงนี้แล้วกันเนาะก็คือทนกระแสไม่ไหวเนาะคุชชั่นจากจอวีน่านะครับเขามีเบอร์เข้มถึงเบอร์6เลยเต้ก็เลยเลือกกดเบอร์6มานะครับไม่ผิดหวังเลยขอบอกเลยไม่ผิดหวังสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยววันนี้เต้จะมาลองคุชชั่นจากโจวีน่านะครับหรือว่าตัวนี้นะครับเป็นคุชชั่นตัวแรกนะครับที่ดีซีเต้ได้มาลองเนาะมาดูกันว่าจะตัสหรือจะตุบนะครับในคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะรีวิวในแบบเรียวๆเลยนะครับยังไงติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube นะครับก็ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เต้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปวิดีโอจากเต้นะครับยังไงถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันเลยแล้วก็ต้องลอกพลาสติกใช่ไหมโอ้เห็นสีแล้วแบบคือเห็นสวอตในวิดีโอแล้วแบบฉันต้องใช้แน่ๆไม่งั้นไม่ลงตะกร้ามาเดี๋ยวเรามาปาดเนื้อสีดูกันนะครับอุ๊ยทุกคนกดไปกระจึงเดียวเองอะแล้วเขาติดขึ้นมาแบบเยอะมากอันนี้ก็คือสีที่ได้นะครับสี06นะครับจะค่อนข้างอมเหลืองเลยเป็นผิวแทนโทนเหลืองที่เต้คิดว่าเต้ใช้ได้เกลี่ยแล้วก็ดูดิเนียนไปกับผิวเลยอะไม่มีกลิ่นไม่น่าใส่น้ำหอมไม่มีกลิ่นอ้าวเนียนไปเลยจ้ะเห็นไหมฉันเลือกไม่ผิดเบอร์06ฉันต้องใช้ได้แน่ๆตอนนี้ผิวหน้าเต้ก็ลงสกินแคร์แล้วนะครับสภาพผิวหน้าเต้ตอนนี้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนอกจากร่องรอยเก่าๆอันนี้เป็นสิวใหม่ที่เพิ่งขึ้นเนาะอันนี้คือหน้าสดจริงๆนะสดแบบลงสกินแคร์แล้วมาเดี๋ยวเราจะลองแท็บๆให้ดูครึ่งหน้าก่อนแล้วกดมานิดเดียวเองอ่ะจะแท็บๆโอ้บอกเลยว่ารอดจ้าขออนุญาตมองกระจกปกติอ่ะไม่กล้าใช้คูชั่นจริงๆเพราะว่าสีอ่ะมันไม่ได้คือต่อให้เขาบอกว่าสีเข้มอ่ะแต่พอเราแบบเป็นผู้ชายใช่ไหมมันก็จะมีความเยอะไม่ได้เวลาแต่งหน้าเราจะเยอะไม่ได้ถ้าเยอะปุ๊บมันจะโป๊ะทันทีเมื่อกี้เรามีรอยสิวตรงนี้เนาะทุกคน406มันพอดีกับผิวมากเลยแล้วก็พับนิ่มนะครับเกลี่ยง่ายส่วนใหญ่เวลาลงกดเสร็จจะไม่ค่อยไปแท็บที่หน้าผากจะใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยแท็บแทนเพราะว่ามันจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าการที่เราลงผลิตภัณฑ์โดยตรงเนาะขออนุญาตเมนชั่นถึงคุณอตยมตหน่อยนะครับเป็นเพราะรีวิวของพี่แอตาไม่งั้นดีซีเต้ไม่โดนตกคูชั่นมาหรอกและสีคือแบบนี่ทาหรือยังอันนี้คือทาคูชั่นหรือยังขออนุญาตไม่ลงคอนะทุกคนเพราะว่าดูออกไหมว่าทาคูชั่นคือสีแบบ406อะทุกคนมันพอดีกับเต้มากๆเลยอะอันนี้ตื่นเต้นนะเนี่ยเป็นคูชั่นที่แบบทำสีได้เข้ากับสีผิวเต้แบรนด์ที่ไม่เข้าไม่แปลกและเขาก็ไม่ผิดมันผิดที่ผิวหน้าเราที่ไม่พอดีกับเบอร์ของเขาจะให้เขามาทำซัพพอร์ตเบอร์ของเราก็ยากเนาะทุกคนคูชั่นและสีมือทำไมสีตรงมากอะอันนี้คือตรงครึ่งหน้าแล้วนะครับอันนี้ยังมีร่องรอยแบบประบารอยดำอันนี้คือแบบกริบไปแล้วอะปกติเต้ไม่ชอบการปกแต่เต้จะลองบิวเพิ่มเวลาเรากดอะมันกดมันนิดเดียวเองอะไม่ต้องลงน้ำหนักเยอะมันก็ได้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอกดตรงนี้เพิ่มนิดนึงอ่ะเยอะไปจ้ะแม่โอ้เยอะไปจริงๆเดี๋ยวลงด้านนี้เลยดีกว่าเห็นปะเมื่อกี้ที่มีรอยแล้วก็กดโอ้ยชอบสีมากทุกคน406 Golden Honey เป็นสีที่ตรงกับ DC เต้มากๆไม่ผิดหวังเลยขอบอกเลยไม่ผิดหวังแบบเรื่องสีอะทุกคนปกติอะเวลาลองเบสเมคอัพไม่ว่าจะเป็นลองพื้น BB ครีม CC ครีมเต้ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการเลือกสีมากแต่แบรนด์ Jovina นะเบอร์06เขาทำได้ดีมากทำได้แบบเต้คิดว่าต้องมีตลับ2อะทุกคนเอาจริงตอนแรกคิดว่าไม่ได้ใช้กระจกเขานะแต่ขอใช้กระจกที่คุชชั่นหน่อยขอลอกก่อนว่าลอกตรงไหนอะเออขอหักคะแนนตรงนี้หน่อยดิตรงกระจกอ่ะมันมีพลาสติกใช่ปะแล้วเวลาลอกอ่ะปกติเท่าที่เคยลองมานะมันจะมีแบบมุมให้จับอ่ะอันนี้มันไม่มีอ่ะหรือเขามีวะแอบหักคะแนนเขาไปแล้วทุกคนมันไม่มีมันต้องแบบสะกิดขึ้นมาจากตรงเนี้ยแล้วกระจกจะเป็นรอยมันไม่มีอ่ะหักคะแนนตรงนี้แล้วกันเนาะขออนุญาตคุณแก้มกี้นะครับบางคนแบบเปิดมาอุ้ยทำไมทำกระจกมาไม่ดีใช้ไม่ได้จริงเขามีพลาสติกจ้าลอกด้วยตอนนี้ก็คือไม่อยากจะบิ้วตรงไหนเพิ่มเลยทุกคนมันพอดีมากเนี่ยคือผิวที่ได้เนาะผิวแบบแมตก็ไม่แมตจะฉ่ำก็ไม่ฉ่ำมันเหมือนแมตกำลังพอดีอะแล้วตอนนี้ผิวสวยมากสวยแบบไม่อยากเซตแป้งเลยอะแต่ขออนุญาตเซตแป้งเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันก็ไหลอยู่นะแต่จะเซตบางๆแป้งที่ใช้เซตก็แป้งฝุ่นธรรมดาเลยถามว่าทำไมต้องเซตเซตเถอะจากประสบการณ์มันจะได้อยู่ติดทนนานกับเราไปนานแต่ว่าเห็นไหมเซ็ตก็ไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนสีของคุชชั่นแล้วก็
ไม่ได้รบกวนอ่ะแค่เซตไม่ให้มันแบบไม่ให้มันไหลให้มันอยู่กับที่น้อยขิวหลังลงคือสวยมากไม่รู้จะต้องพูดอะไรต้องบอกว่าชอบมากนะตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างวันเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้คือผิวสวยมากทุกคนสวยมากไปแหละเดี๋ยวมาเจอกันแล้วก็ถ้าขี้เกียจก็คือมาเจอกันตอนเย็นเลยและคือวันนี้ฝนตกอากาศอบมากแล้วก็เป็นวันได้ลองคูชั่นด้วยรีวิววันนี้ก็คือแบบจึงเยิ้มมากตอนนี้หมายถึงว่าอากาศอะเยิ้มแต่ว่าหน้ายังดูสวยอยู่ทุกคนกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันเนาะตอนนี้เวลาประมาณ 6:00 น.สภาพอากาศวันนี้มันก็ค่อนข้างอบเนาะแล้วก็ตกไม่มีแสงตอนแรกคิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วแหละคุชชั่นอะแต่ก็อันเนี้ยผ่านมามากกว่า8ชั่วโมงแล้วจะได้สภาพประมาณนี้อยู่ห้องพัดลมเนาะไม่ได้เปิดแอร์วันนี้สำหรับแอคทิวิตี้ก็ถ่ายงานถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆอยู่หน้าไฟนี่แหละงานผิวให้10เต็ม10ไปเลยก็คือผิวเรียบเนียนไม่รู้จะติอะไรเลยติเรื่องพอจะติที่ติกระจกมันต้องแงะกระจกจะเป็นรอยพับก็นิ่มแล้วก็รู้สึกว่าฝาปิดตรงนี้มันดูก๊อกแก๊กไม่รู้ว่าปิดแน่นหรือเปล่าแล้วก็ตัวฟองน้ำข้างในคูชั่นอะรู้สึกว่าไม่ต้องกดเยอะอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียนะแต่เป็นข้อควรระวังว่าเราไม่ควรจะต้องกดเยอะเพราะว่าแตะนิดนึงเขาก็ดึงผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเยอะมากอะแล้วก็โทนสีเข้ากับสีผิวเต้ผิวแทนระดับเต้ก็คือใช้ได้แบบไม่ลอยไม่เทาเนาะถามว่ามันเฟสเท่ากับตอนหลังแต่ถามว่าหลังจาก2ชั่วโมงแรกอะความมันอะที่เราเห็นอะมันเท่ากันเลยคือเหมือนกับสตาร์ฟความมันไว้ที่เวลานั้นจนมาถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าผิวหน้าโดยรวมยังสวยอยู่ไม่สวยอยู่สวยจติก็คือเลือกแพ็กเกจนี่แหละซึ่งถามว่ามีผลต่อการใช้งานไหมก็ไม่มีดึงกระจกมันดึงยากเฉยไม่ได้หักคะแนนอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีผลต่อการใช้งานเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย Big, 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 big